เวสต์บรอมวิชร่วมไว้อาลัยเลียมเพนอดีตสมาชิกวง One Direction เสียชีวิตกีฬาวันที่17ตุลาคม2567 19:08 น.เวสต์บรอมวิชอัลเบียนสโมสรลีกแชมเปี้ยนชิพและเป็นสโมสรฟุตบอลทีมโปรดของเลียมเพนอดีตสมาชิกวง One Direction บอยแบนด์ชื่อดังของอังกฤษ Irishซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันในวัย31ปีโดยเลียมเพนอดีตสมาชิกวง One Direction เสียชีวิตหลังพลัดตกจากชั้น3ของโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงบัวโนสไอเรสเมื่อวันที่16ตุลาคมซึ่งข่าวดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนเพลงทั่วโลกล่าสุดเวสต์บรอมวิชอัลเบียนสโมสรลีกแชมเปี้ยนชิพและเป็นสโมสรฟุตบอลทีมโปรดของเลียมได้ออกมาโพสต์ร่วมไว้อาลัยกับศิลปินรายนี้เรารู้สึกตกใจและเสียใจที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของเลียมเพนแฟนบอลและนักดนตรีของ The Baggies ฉายาของสโมสรเวสต์บรอมวิชเราขอส่งความห่วงใยไปยังครอบครัวเพื่อนและคนที่รักของเลียมในช่วงเวลาที่น่าเศร้าโศกนี้สำหรับเลียมประกาศว่าเขาเป็นแฟนบอลตัวยงของเวสต์บรอมวิชหลังได้ร่วมกิจกรรมซ็อกเกอร์เอทซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลการกุศลประจำปีในปี2022แม้จะไม่ค่อยได้ไปดูเกมในสนามมากนักและย้อนไปเมื่อปี2017เวสต์บรอมวิชเคยส่งเสื้อทีมที่ออกแบบพิเศษตอนให้เลียมโดยมีชื่อลูกชายที่เพิ่งคลอดของเขาอย่างแบเพื่อเป็นของขวัญด้วยกมท.ศาสนาเล็งสอบปมว.วชิรเมธีพูดอวยดิไอคอนชี้ไม่เหมาะสมเชียร์ลงทุนธุรกิจการเมืองวันที่17ตุลาคม2567 11:25 น.กมท.ศาสนาเล็งสอบปมว.วชิรเมธีพูดอวยดิไอคอนชี้ไม่เหมาะสมพระเหมือนดาราอินฟลูเอนเซอร์พูดจูงใจลงทุนธุรกิจไม่ใช่กิจของสงฆ์เมื่อเวลา 9:30 น.วันที่17ตุลาคม 2567 ที่รัฐสภานายวีรพัฒน์คันทะสสสมุทรปราการพรรคประชาชนปชน.ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวกรณีปรากฏคลิปพระเมธีวชิโรดมหรือว.วชิรเมธีขณะเทศบรรยายสอนทีมผู้บริหารบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าวันนี้จะมีการประชุมกมท.โดยตนเตรียมเสนอต่อประธานในที่ประชุมว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างในกรณีนี้ชาวเน็ตขุดคลิปท่านว.วชิรเมธีป่วยหนักอยากรวยต้องดิไอคอนแล้วท่านว.วชิรเมธีแจงคลิปป่วยดิไอคอนแค่แซวไปด้วยใจสุจริตในฐานะพระรับนิมนต์ไปสอนดิไอคอนชะคนตัดต่อคลิปท่านว.วชิรเมธีให้เข้าใจผิดใส่ร้ายพระโจมตีบริษัทเสียหายเมื่อถามว่าการเทศในลักษณะนี้ที่มีการเชียร์บริษัทใดบริษัทหนึ่งในทางหลักพระธรรมหรือหลักกฎหมายมีความผิดอะไรหรือไม่นายวีรพัฒน์กล่าวว่าตนยังไม่ได้ศึกษากฎหมายอย่างละเอียดแต่ใช้คำว่าอาจจะไม่เหมาะสมโดยในส่วนของกฎหมายเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทางประชาชนหรือทางโลกได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วในระดับหนึ่งทั้งนี้ที่ประชุมกมท.จะเชิญใครหรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงนั้นเป็นอำนาจของประธานกมท.หากมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวตนจะมาแถลงอีกครั้งหนึ่ง
พราะเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมากอย่างไรก็ตามเรื่องศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและประเด็นนี้ขอไปคุยกันในกมท.ก่อนเมื่อถามกรณีหลายคนเชื่อในคำบอกของพระนายวีรพัฒน์กล่าวว่าส่วนตัวคิดว่าในฐานะที่พระเหมือนกับดาราอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผลต่อความคิดและทัศนคติซึ่งถ้าไม่ใช่กิจของสงฆ์การออกมาเชียร์หรือพูดในลักษณะที่มีการจูงใจให้มีการลงทุนหรือพูดถึงธุรกิจในทางใดทางหนึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมกระแสสังคมส่วนหนึ่งได้พิพากษาแล้วว่าการกระทำในลักษณะดังกล่าวไม่ว่าพระสงฆ์หรือดารามีความไม่เหมาะสมอย่างมากเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรายังมีพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีลักษณะเดียวกันอีกหลายรูปแบบที่เชียร์ธุรกิจหรือมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมจึงเป็นหน้าที่ของกมท.ที่จะตรวจสอบด้วยนายวีรพัฒน์กล่าวบอยทกลเกียรติตอบแล้วเกมรักปาฏิหาริย์ถูกถอดไหมหลัง2มินแซมเป็นผู้ต้องหาคดีดิไอคอนบันเทิงวันที่17ตุลาคม2567 21นาฬิกา7นาทีบอยทกลเกียรติตอบแล้วเกมรักปาฏิหาริย์ถูกถอดไหมหลัง2มินแซมกลายเป็นผู้ต้องหาคดีดิไอคอนชี้กระทบนักแสดงทีมงานกว่า100ชีวิตวันที่17ตุลาคม67ที่งานวัน31แถลงข่าวงานปรากฏการณ์วันสนั่นจอณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ชั้น4ศูนย์การค้าเอสพลานาดรัชดาหลังจบงานบอยทกลเกียรติวีรวรรณผู้บริหารเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นดราม่าละครเกมรักปาฏิหาริย์ยังสมควรออนแอร์อยู่ไหมอ่านข่าวยุติออนแอร์ไหมละครแซมยุรนันท์มินพีชยาหลังถูกจับเป็นผู้ต้องหาคดีเถียงเดือดต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียหายในเรื่องของดิไอคอนในเรื่องของละครเกมรักปาฏิหาริย์ที่มีคุณมินพีชยากับคุณแซมยุรนันท์ร่วมแสดงด้วยผมคิดว่าทุกวันนี้คนดูแยกแยะออกว่าอะไรคือชีวิตจริงอะไรคือละครตอนนี้เรากำลังพูดถึงละครที่ไม่ได้มีแค่คุณมินกับคุณแซมแสดงเรายังมีนักแสดงคนอื่นๆอีกเยอะแยะที่แสดงละครเรื่องนี้แล้วก็มีบทนำเยอะแยะมากมายเนื้อเรื่องก็สนุกสนานในขณะเดียวกันเราก็ยังมีทีมงานคนเบื้องหลังอีกมากมายถ้าละครโดนปลดจะได้รับผลกระทบผลเสียซึ่งผมคิดว่าเราไม่น่าจะอยากให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเพิ่มเติมอีกจากกรณีนี้ถ้าละครถอดผมถามว่าเราต้องการจะลงโทษใครถ้าบอกว่าเราลงโทษคุณแซมกับคุณมินผมคิดว่าในวันนี้เรื่องของชื่อเสียงเขาโดนสังคมลงโทษมากมายอยู่แล้วยังไม่นับโทษของคดีความที่จะตามมาการถอดละครไม่ได้มีผลอะไรกับเขาเลยแต่ถ้าเราถอดละครมันจะมีผลกระทบและการลงโทษคนอื่นอีกหลายคนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องที่ไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วยไม่ว่าจะเป็นนักแสดงร่วมคนอื่นนักแสดงนำคนอื่นหรือว่าทีมงานเบื้องหลังและอีกหลาย100ชีวิตที่มีความเกี่ยวข้องกับละครเรื่องนี้รวมถึงคนดูที่กำลังติดตามละครเรื่องนี้ซึ่งก็มีมากมายเขาก็ติดตามกันอยู่ที่ยังสนุกกับละครเรื่องนี้และแยกแยะชีวิตจริงกับละครออกผมว่าถ้าถอดละครเรื่องนี้ครับขอบคุณ